โอเคนี้เราจะมาดูตัวอย่างแรกกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดภาพก็คือกรณีที่ง่ายที่สุดนะก็คือการเกิดภาพจากกระจกลาบนะครับจากประสบการณ์เรารู้ว่าถ้าเรายืนอยู่หน้ากระจกลาบนะอันนี้กระจกลาบอยู่นี่นะครับเราก็จะเห็นเงาของตัวเราเองหรือว่าถ้าเราวัตถุวางอยู่หน้ากระจกหน้าลาบเราก็จะเห็นเงาของวัตถุที่อยู่ในกระจกลาบโดยที่ระยะห่างสมมุติว่าเราวางวัตถุห่างจากกระจกลาบเป็นระยะเท่าไหร่เราก็จะเห็นเงาอยู่ลึก ลงไปในกระจกลาบเนี่ยเป็นระยะเท่ากันนะครับทีนี้เราจะอธิบายสิ่งนี้ได้ยังไงก็สามารถทำได้นะครับโดยใช้แนวความคิดที่เราพูดไปแล้วในตอนต่อก็คือเรื่องของการหลักของการเกิดภาพแล้วก็แ นวความคิดเกี่ยวกับทัศนศาสตร์เรขาคณิตนะครับก็คือแสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจนไปกระทบรอยต่อของตัวกลางแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์สองอย่างคือการสะท้อนกับการหักเหในกรณีนี้นะครับแสงจากวัตถุวิ่งไปเจอกระจกทีนี้กระจกเป็นวัตถุทึบแสงเพราะนั้นมันก็จะเกิดการสะท้อนอย่างเดียวนะครับทีนี้จากการสะท้อนของแสงเนี่ยเราจะมาดูว่าแล้วเราจะอธิบายได้ยังไงว่ามันจะเกิดภาพนะครับที่ตำแหน่งตามที่เราพูดเมื่อกี้นี้ได้ยังไงนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับก็คือเราบอกว่าแสงวิ่งจากวัตถุใช่ไหมคือแสงเนี่ยอาจจะมาจากที่อื่นนะเช่นจากแหล่งกำเนิดจากหลอดไฟจากอะไรก็แล้วแต่ไปกระทบกับวัตถุแล้วเมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดไปกระทบกับวัตถุเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกนะครับไอ้แสงที่สะท้อนออกไปเนี่ยนะครับก็วิ่งไปเจอกับกระจกแล้วพอเจอกับกระจกปุ๊บมันก็จะสะท้อนนะครับที่ผิวกระจกนะครับครูผู้ร่วมรายการนะครับโอเคแสงก็จะสะท้อนจากกระจกนะก็จะสะท้อนจากกระจกไปแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะครับก็คือมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับ ก็คือมุมนี้กับมุมนี้จะเท่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราดูแนวแสงอีกแนวหนึ่งคือแสงที่สะท้อนไปจากวัตถุเนี่ยมันสะท้อนออกไปในทุกทิศทางเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีแสงสะท้อนในแนวนี้ด้วยนะครับซึ่ง มันก็จะสะท้อนออกมาแบบนี้นะครับสมมติว่าเราดูแนวแสงที่มีมุมต่อกระทบเท่ากับตัวข้างบนนี้นะครับทีนี้จากหลักการเกิดภาพเราบอกว่าเราจะอธิบายการเกิดภาพได้จากการที่เวลาเรามองแสงที่วิ่งมาเนี่ยแล้วเราดูย้อนกลับไปว่ามันไปตัดกันที่จุดไหนนะครับมันไปตัดกันที่จุดไหน
ตรงจุดนั้นเนี่ยคือตำแหน่งที่เกิดภาพนะครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยไอ้แสงที่เราสนใจคือแสงที่สะท้อนออกมาจากกระจกก็คือ2อันนี้จริงๆมันไม่ได้มีแค่2จุดนี้นะครับยังมีแสงอื่นๆที่สะท้อนออกมาอีกแต่ว่าอันนี้เราใช้2ตัวนี้เป็นตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือว่าไอ้แสงที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันย้อนกลับไปตัดกันที่จุดไหนนะครับมันย้อนกลับตัดกันที่จุดไหนเราอาจจะดูอีกแนวนึงนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือแนวแสงที่วิ่งครับแนวแสงที่วิ่งไปตรงๆตั้งฉากกับกระจกแบบนี้ซึ่งเราก็รู้ว่าแสงสะท้อนก็จะสะท้อนกลับออกมาตรงๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวแสงที่เราดูถ้าเราดูแนวแสงที่สะท้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ดูย้อนกลับเข้าไปในกระจกเนี่ยมันก็จะเป็นแนวนี้นะซึ่งเราก็จะพบว่ามันก็จะไปตัดกันที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับมันจะไปตัดกันที่จุดใดจุดทีนี้เราจะหาตำแหน่งที่มันตัดกันตรงนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจะคำนวณได้โดยใช้วิธีทางเลขาคณิตตรงไปตรงมาอันนี้คือเหตุผลอย่างที่บอกว่าทำไมเราถึงเรียกเนื้อหาตรงนี้ว่าเป็นทัศนศาสตร์เลขาคณิตเพราะว่าเราสามารถจะใช้ความรู้ทางเลขาคณิตในการคำนวณตรงนี้ได้ง่ายจากรูปเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามุมนี้นะครับกับมุมนี้จะต้องเท่ากันนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราลากเส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากนะครับซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากนะอันนี้ก็คือตามกฎการสะท้อนนะกฎการสะท้อนก็คือเราบอกว่ามุมต่อกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะเวลาวัดมุมต่อกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยเราวัดเทียบกับเส้นตั้งฉากนะครับจากรูปจะเห็นได้ชัดเจนว่ามุมนี้กับมุมนี้จะต้องเท่ากันเพราะมันเกิดจากมุมที่อยู่ตรงข้ามของเส้นตรงที่ตัดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมนี้จะต้องเท่ากันแต่ว่ามุมนี้บวกกันได้90องศามุม2มุมนี้บวกกันได้90องศามุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นเราบอกได้ทันทีว่ามุม2 มุมนี้จะต้องเท่ากันนอกจากนั้นตรงนี้ก็คือเส้นตั้งฉากเหมือนกันนะครับถ้าเราดูแนวเส้นที่วิ่งมาตัดกันตรงนี้เราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เท่ากันเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูความสูงตรงนี้แล้วเราดูรูปสามเหลี่ยมสองรูปรูปนี้กับรูปนี้จะเห็นว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีความสูงร่วมกัน1ด้านและมีมุมร่วมกันนะครับ2มุมนะฮะอ๋อเมื่อกี้ถ้าดูตรงนี้เราก็จะพบตรงนี้อีกว่ามุมตรงนี้จะต้องเท่ากันใช่ไหมครับมุม2มุมนี้จะต้องเท่ากันเหตุผลเพราะว่ามันตรงนี้เป็นเส้นตั้งฉากเพราะฉะนั้นเส้น2เส้นนี้ขนานกันเพราะฉะนั้นถ้าเราลากเส้นมาตัดกันแบบนี้มุม2มุมนี้จะต้องเท่ากันเพราะเมื่อเราดูรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับมันคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านร่วมกัน1ด้านและมีมุมร่วมกัน2มุมเราเรียกว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เหมือนกันทุกประการนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เหมือนกันทุกประการคำว่าสามเหลี่ยมเหมือนกันทุกประการก็เหมือนความว่าเรารู้ได้ทันทีว่าด้านที่เหลือนะครับด้านนี้กับด้านนี้จะต้องยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ต้องยาวเท่ากันไอ้ด้านนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าความยาวตรงนี้กับความยาวตรงนี้จะต้องเท่ากันนะครับถ้าเราวัดความยาวจากวัตถุไปถึงกระจกเราเรียกว่าระยะ S นะครับระยะ S ตรงนี้เราเรียกว่าระยะภาพอ๋อไม่ใช่ครับ
พูดผิดก็คือระยะ S ตรงนี้เราเรียกว่าระยะวัตถุนะครับในขณะที่ถ้าเราวัดระยะจากกระจกไปจนถึงภาพที่เกิดขึ้นนะครับเราเรียกตรงนี้ว่า S prime คือระยะภาพจะเห็นว่าในที่นี้นะครับการเกิดภาพของเราก็คือมันเกิดขึ้นณตำแหน่งที่ถ้าผู้สังเกตมองนะสมมติว่าตาผู้สังเกตมองมาทางด้านนี้นะครับก็จะมองเห็นแนวแสงเนี่ยเหมือนกับว่ามันมาตัดกันที่จุดนี้ใช่ไหมแนวแสงเหมือนกับว่ามันมาตัดกันที่จุดนี้เพราะฉะนั้นตาของผู้สังเกตก็จะตีความว่ามันเกิดภาพที่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าวัดจากตำแหน่งที่แสงสะท้อนออกมาจากกระจกเนี่ยไปถึงตำแหน่งของภาพเนี่ยเราเรียกว่าระยะภาพก็คือตัวกระจกเนี่ยทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทิศทางของแสงนะจากเดิมแสงจากวัตถุวิ่งไปตรงๆแบบนี้ไปเจอกระจกเปลี่ยนทิศสะท้อนออกมาเสร็จแล้วพอเราไปมองแสงที่สะท้อนมาจากกระจกนะครับก็คือมันก็จะเหมือนกับมาตัดกันที่จุดนี้นะก็เราก็ตีความว่ามันเกิดภาพที่จุดนี้แต่ทีนี้จะเห็นว่าแสงเนี่ยมันไม่ได้มาตัดกันจริงๆที่จุดนี้เพราะว่ามันมาตัดตรงนี้ไม่ได้มันอยู่ด้านหลังกระจกนะแสงมันสะท้อนออกไปทางด้านหน้ากระจกนี้แต่มันแค่เสมือนว่ามันมาตัดกันที่จุดนี้เพราะฉะนั้นในทางทัศนศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกด้านหลังกระจกนี้ว่าด้านเสมือนนะครับเราจะเรียกว่าด้านเสมือนก็คือแสงไม่สามารถจะไปตัดกันจริงๆตรงด้านนั้นได้แต่อาจจะเสมือนว่าตัดกันจริงๆตรงด้านนั้นได้ในขณะที่ด้านหน้ากระจกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นด้านจริงเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยแสงสามารถจะตัดกันจริงๆได้เพราะว่าด้านนี้แสงสามารถจะวิ่งไปตัดกันยังไงก็ได้นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสองด้านนี้นะในทางคณิตศาสตร์เวลาเราจะวัดระยะอะไรก็ตามที่อยู่ที่สองด้านนี้มันมีข้อกำหนดนะเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังวัดความยาวทางด้านไหนนะถ้าเราวัดความยาวทางด้านหน้านะของกระจกอย่างเช่นค่า S หรือระยะวัตถุเนี้ยเราจะให้ค่ามันเป็นบวกในขณะที่ถ้าเราวัดความยาวที่ด้านหลังของกระจกหรือด้านเสมือนเนี่ยนะครับเราจะให้ค่ามันเป็นลบนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะเห็นว่าระยะตรงนี้ถ้าเราดูเฉพาะระยะนะก็คือจากวัตถุถึงกระจกเนี่ยกับระยะจากกระจกถึงภาพเนี่ยความยาวมันจะเท่ากันแต่ว่าเราจะเขียนเป็นสมการอธิบายในทางคณิตศาสตร์เราจะเขียนว่า S มีค่าเท่ากับลบ S prime นะเครื่องหมายลบตรงนี้นะมาจากการที่เรากำหนดให้ S prime มีค่าเป็นลบในขณะที่ S มีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใส่เครื่องหมายลบเพื่อให้สมการสองข้างมันเท่ากันตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า S ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เมตรนะครับเราจะได้ว่า S prime มีค่าเท่ากับลบ1เมตรความหมายของลบ1เมตรก็คือว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในกระจกอยู่ทางด้านเสมือนเป็นระยะ1เมตรแต่เวลาเราอธิบายระยะภาพเราจะบอกว่ามันอยู่ที่ระยะลบ1เมตรเนื่องจากว่าเราวัดตรงนี้ทางด้านเสมือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อธิบายได้แล้วว่าทำไมเวลาเรามองภาพสะท้อนหรือเงาจากกระจกที่สะท้อนออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ลึกเข้าไปในกระจกเป็นระยะเท่ากับที่เราวางวัตถุอยู่ทางด้านหน้ากระจกนะครับเป็นผลเนื่องจากว่าแสงที่สะท้อนจากวัตถุเนี่ยเวลามันสะท้อนกลับมาเนี่ยเวลาตาเรามองเนี่ยเรามองย้อนกลับไปแล้วมันเสมือนกับมันมาตัดกันที่จุดนี้ที่อยู่หลังกระจกและจากเรขาคณิตเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าระยะที่มันมาตัดกันตรงนี้มันจะอยู่ลึกเข้าไปในกระจกเท่ากับระยะที่เราวางวัตถุห่างออกจากหน้ากระจกครับ